าวแพทณปภาโพสต์ภาพฉลองปีใหม่ค่ะต้องบอกว่าสำหรับนักแสดงสาวสุดฮอตและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแพทณปภากับล่าสุดนี้นะคะเราคงจะได้เห็นโมเมนต์ของคุณแม่ออกมาบ่อยครั้งค่ะทั้งขายของออนไลน์ดูแลครอบครัวถูกจับตามองในเรื่องความรักใหม่ขึ้นมาทันทีแล้วค่ะแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าจะไม่เปิดตัวนะคะกระทั่งล่าสุดค่ำคืนปีใหม่ที่ผ่านมาแม่แพทโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมค่ะเป็นภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวเขาดาวแต่ภาพที่แม่ลงนั้นทำหลุดโฟกัสเพราะว่าหนุ่มที่ยืนข้างกายแม่แพทนั้นถูกตัดภาพออกไปจนมองหน้าไม่ค่อยชัดสงสัยว่าหนุ่มคนนี้คือใครกันแน่หนุ่มรุ่นน้องที่กำลังเป็นข่าวกันอยู่หรือไม่ค่ะแม่งานนี้ก็คงต้องรอแม่แพทออกมาเปิดเผยแล้วค่ะ